กลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2ของเดอะพีเพิลโชว์โอ้โหวันนี้เราเล่นใหญ่มากเลยนะคะเรียนแบบบทบาทของพิธีกรภาคสนามของเราพี่เข้มมนทนวงประดิษฐ์ที่ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนต้องเล่นใหญ่ทุกครั้งนะคะจัดแจงสีสันในรายการของเราจนแบบอุ้ยใครๆก็ชอบคือช่วงของพี่เข้มนะคะแล้ววันนี้ไม่รอช้าพบกับพี่เข้มเลยดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่เข้มนะฮะค่ะคนดูทางบ้านก็ร่วมปรบมือกับเราด้วยคนวงประดิษฐ์นะคะครับสวัสดีทั้งสองท่านด้วยแล้วครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากเลยครับไม่เจอกันนานไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิมนะยังหน้าตาดีเหมือนเดิมนะครับโอ้ยดีค่ะพี่หมายถึงผมนี่แหละฮะใช่ค่ะเลยกูแจกพี่เข้มมาพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะวันนี้หนีทีมงานมาหลายท่านนะครับเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายสุดก็คือพี่ดนนพดลอันนี้ก็เป็นศิลปินผมนักแสดงครับผมชื่อนพดลแจ่มแสงครับเป็นนักแสดงครับผมหนูคนนี้หล่อกว่าพี่เข้มอีกนะคะเนี่ยเข้มกว่าพี่เข้มอีกเอาฟังคืนมาเขาเปลี่ยนพิธีกรรายการเดอะพีเพิลโชว์เป็นพี่นพดลแทนละกันผมจะตกงานแล้วเหรอฮะเนี่ยไม่ดีไม่ได้ก็ดีเนาะฝากผู้จัดด้วยนะคะตามมาด้วยน้องสมมอน้องสมมอก็เป็นศิลปินนักแสดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนนี้ก็จะอยู่ใกล้เขาเพราะเขาปล่อยยางเก่งเป็นคนอารมณ์ดีมิกกี้เป็นตลกทางคังคกเป็นอาหารค่ะนอกจากปล่อยยางเก่งแล้วปล่อยมุกก็เก่งด้วยนะคะทีมนี้เนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังจริงจริงค่ะขอตังค์ได้คนนี้รวยอีกท่านหนึ่งอย่าให้น้อยนะอย่าให้น้อยคนอื่นคนนี้นะต้องหมุนกันเดี๋ยวเขาชูไม่ได้ตัวอย่าหมุนหวังเลยนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะครับผมค่ะคือพี่เข้มมนทนวงประดิษฐ์เนี่ยเราเกริ่นกันไปช่วงที่แล้วแล้วแหละว่าพี่เข้มเนี่ยหายหน้าหายตาไปนอกจากบทบาทของพิธีกรพี่เข้มยังไปทำอีกบทบาทนึงเพื่อสังคมด้วยภายใต้โครงการที่ชื่อว่าน้ำนี้เพื่อน้องน้ำเพื่อน้องน้ำเพื่อน้องครับผมเล่าที่มาที่ไปของโครงการน้ำเพื่อน้องให้ฟังหน่อยครับจริงๆเป็นคนชอบไปทำบุญครับผมเราต้องท่าเยอะเหมือนกันเรื่องบาบาลงไหนก็ได้ผมลงสถานที่ไปเก็บงานนิดนึงจริงๆผมเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานแล้วก็ชอบไปทำบุญชอบทริปจิตอาสาก็ทำกับเพื่อนๆตั้งแต่สมัยเรียนละแต่ว่าเผอิญว่าช่วงปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราถูกโฉลกกับการทำบุญกับเด็กๆก็เลยอยากไปบริจาคอะไรให้กับเด็กๆแล้วรู้สึกว่าการให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางอย่างได้ไม่เท่าเทียมกันแล้วก็เลยเลือกสิ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นกับทุกคนก็คือน้ำดื่มที่ทุกคนจำเป็นต้องดื่มต้องกินให้เสื้อผ้าเด็กบางคนใส่ได้บ้างใส่ไม่ได้บ้างแล้วแต่ขนาดตัวให้ขนมอาหารบางคนก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ว่าน้ำดื่มมันจำเป็นก็เลยเอาสองอย่างมาผนวกรวมกันกลายเป็นโครงการแล้วก็จะตั้งชื่อว่าน้ำเพื่อน้องนี่รักเด็กนะเนี่ยเราอ่ะรักเด็กครับค่ะหน้าตาไม่ค่อยให้เท่าไหร่ตีมือนะนี่บอกว่าหน้าตาไม่ค่อยให้ค่ะหยอกน้องหยอกแล้วบางคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเวลาเราให้เป็นน้ำเนี่ยเราต้องขนต้องแพ็คน้ำขึ้นไปแล้วทำไมเราไม่ให้เป็นแบบเหมือนเครื่องกองน้ำไปเลยลงทุนรอบเดียวแล้วเขาได้อยู่กันยาวๆคือจริงๆแล้วความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางพื้นที่เนี่ยเขามีเครื่องกองน้ำอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่น้ำต้นทุนเขาก็ไม่สะอาดกรองเท่าไหร่ก็ดื่มไม่ได้มันเคยประสบเจอกับโรงเรียนบางเขตที่อยู่ไกลๆอยู่บนเขาเนี้ยเราเคยไปนั่งคุยกับผอ.ผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าบางทีแหล่งน้ำเขาก็ไม่มีมันก็เลยจำเป็นว่าน้ำดื่มน่าจะสะดวกอย่าว่าแต่แหล่งน้ำเลยฮะบางโรงเรียนที่มันไกลๆไม่มีเลย คือเอาเป็นว่าต่อให้คุณไปสร้างเครื่องกรองน้ำให้เขาไม่มีน้ำไม่ว่าพอกรองแล้วเนี่ยไอ้ไส้กรองล่ะแล้วเขาจะต้องขับรถลงจากดอยลงมา30กิโล2ชั่วโมงเพื่อไปซื้อไส้กรองแล้วค่าไส้กรองเป็นภาระให้เขามากกว่านะบางซึ่งความต้องการของสถานที่ไม่เหมือนกันบางที่เครื่องกรองน้ำใช้ได้แต่บางพื้นที่ก็ใช้ไม่ได้มันแล้วแต่พื้นที่ครับผมค่ะพูดเหมือนทำหลายพื้นที่อยากให้เล่ากิจกรรมที่เราทำสักหน่อยแล้วเริ่มมันตั้งแต่เมื่อไหร่คะถ้าเริ่มจริงๆที่เป็นโครงการที่ชื่อว่าน้ำเพื่อน้องจริงจังก็คือมิถุนาปีที่แล้วเองครับครับแล้วก็เราเริ่มต้นคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนก็เลยไปใกล้บ้านก่อนไปที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนที่รามอินทราในกรุงเทพก่อนใกล้ๆก่อนวันแรกที่ไปเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนมาช่วยเยอะมากได้น้ำตั้ง 8,000 กว่าขวด 8,000 กว่าขวดเยอะมากครั้งแรกเราคิดว่าเราแค่ชวนเพื่อนไปทำบุญกันไปแล้วทุกคนชอบแล้วอยากไปครั้งแรกก็ได้8,000ครั้งแรกค่ะลูกอ๋อใช่อันนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราใช่ป่ะใช่ใช่หูน้ำ 8,000 กว่าขวดนะคะภาพมาพอดีเลยเยอะมากครับก็เลยทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ถึงครั้งที่14แล้วเดี๋ยวกำลังจะไปครั้งที่15ประมาณต้นเดือนหน้า15เนี่ยจะไปที่ไหนฮะที่จังหวัดนครราชสีมาครับโรงเรียนบ้านสะแจงอำเภอขามสแกแสงจะไปประมาณต้นเดือนหน้าช่วงวันหยุดแล้วแต่ละท่านในโครงการนี้เรารับผิดชอบเป็นบทบาทอะไรบ้างคะคนนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะตัวนี้จะติดไปทุกที่เลยคนนี้ขอโทษ
ค่ะไปประตูตลอดเลยครับผมผมก็คือก็เริ่มโครงการพร้อมกับน้องเขาน้องเข้มครับก็คือจะทำทุกอย่างทุกหน้าที่ก็คือตั้งแต่โปรโมทช่วยกันคนทุกอย่างแล้วก็นำไปบริจาคทุกอย่างทำเป็นเสร็จขนน้ำด้วยครับผมวันสต็อปเซอร์วิสเสร็จทุกอย่างถ้าวันไหนขี้เกียจก็จะใช้ผู้หญิงครับคนนี้ใช่ค่ะได้เหรอเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีค่ะทำต่อคนนี้เลยต่อคนนี้เลยไม่เหลืองานให้คนนี้ทำแล้วค่ะเหลืองานให้โฟมอนบ้างก็โฟมอนนะคะก็จะมีส่วนช่วยเวลาที่แบบเราไปเปิดหมวกร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิววันที่เราได้พอดีเราก็จะไปร่วมด้วยกันกับพี่เข้มไปร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดเนาะก็จะสนุกมากค่ะแล้วก็ช่วยโปรโมทโอ้เดี๋ยวก่อนนะคะคือน้ำที่เราไปบริจาคเนี่ยได้มาจากการทำดนตรีเปิดหมวกใช่จะมีสองส่วนคือไปเล่นดนตรีเพื่อหารายได้แล้วก็บางส่วนคือเขาจะฝากมาโอนมาบ้างเวลาเราเห็นเราจะโพสเดี๋ยวเราจะสัปดาห์หน้าไปเราจะโพสภาพแล้วก็ทุกคนที่เขาเห็นเราโพสเขาก็จะฝากสตุ้งสตังมาก็มีค่ะแล้วคุณพี่สาวของพี่เข้มนี่รับบทบาทอะไรในตรงนี้รับบทบาทรับหน้าที่ดูแลพี่เข้มให้คุยกับคนอื่นค่ะแล้วที่ไหนก็คืออยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็จะคุยกับแม่ค่ะแล้วก็เชิญชวนก็คือญาติพี่น้องแล้วก็เป็นเพื่อนครูที่โรงเรียนหรือว่าเด็กๆที่โรงเรียนนะคะเชิญชวนกันประมาณว่าคือถ้าใครแบบว่าอยากจะทำบุญไม่รู้จะทำบุญที่ไหนก็มาทำบุญกับเราก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนก็จะรู้อยู่แล้วเพราะเป็นครูจะรู้ว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยความลำบากเนี่ยแตกต่างกันค่ะแล้วคราวนี้คือเป็นโครงการน้ำเพื่อนน้องเขาก็ไม่เคยเจอเขาแบบก็ดีนะคือน้ำหนึ่งขวดเนี่ยคือทุกคนต้องทานน้ำอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กคนนึงอ่ะต้องทานน้ำอย่างน้อย1ขวดต่อ1วันค่ะเพราะว่าแต่ถ้าไปต่างจังหวัดบางทีไม่มีเลยค่ะบางทีเราคุยกันว่าวันนึงเราต้องดื่มน้ำไม่ได้กี่ลิตร4ลิตร6ลิตรอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับบางพื้นที่แค่1ขวดเนี่ย500ซีซีเนี่ยยังเป็นเรื่องยากเลยนะฮะอย่างพี่สาวก็เป็นเหมือนคนที่คอยจัดการคนงานเบื้องหลังให้แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นครูด้วยใช่ค่ะความต้องการของโรงเรียนอย่างที่เราเคยรู้มาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกไปที่ไหนสักที่เนี่ยเราตัดสินใจเลือกจากอะไรคือตั้งแต่ที่คุยกันทริปแรกนะคะน้องชายบอกว่าเราจะไปที่ไหนดีน้องชายบอกว่าครั้งแรกเนี่ยขอไปแถวๆบ้านก่อนใกล้ๆก่อนแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็ไปบ้านฟ้าบ้านซึ่งฟ้าบ้านซึ่งฟ้าใช่แล้วเราก็คุยกันว่าแล้วครั้งที่สามเราจะไปไหนดีเพราะว่าเราคุยกันว่าเดือนละหนึ่งครั้งเราก็คุยว่าเฮ้ยการหาโรงเรียนมันหายากนะแล้วเราก็ไม่รู้จักโรงเรียนต่างจังหวัดคราวนี้พอจบทริปครั้งที่สองเนี่ยน้องชายบอกว่าน้องชายบอกว่าเจ๊คือตอนนี้คิวมาเรื่อยๆเลยคิวต่างจังหวัดมาเรื่อยๆโครงการนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่กว่าท่าพี่เข้มเล่นอีกครับ คือเราไปที่ไหนเนี่ยเราจะอัพรูปลงเพจแล้วก็ทำเป็นคลิปลง YouTube มาตลอดเวลาแล้วก็จะมีอาจารย์แล้วก็ผอ.ที่โรงเรียนอื่นๆน่ะเข้ามาขอความช่วยเหลือในนั้นเราก็เลยอุ๊ยแสดงว่าที่เราทำไปเนี่ยมันไม่สูญเปล่านะมันมีคนเห็นแล้วก็มีคนที่ต้องการใช่ครับก็เลยไปตอนนี้คือไปทั่วประเทศแล้วตั้งเหนืออีสานภาคใต้ไปมาหมดแล้วแต่ว่าเรากำลังทยอยเก็บไปเรื่อยๆค่ะครับผมจำเป็นต้องเป็นน้ำไหมคะที่เรานำไปมอบให้คือบางพื้นที่อาจจะไม่ได้ขาดแคลนน้ำไงคือส่วนใหญ่ที่ติดต่อมาเขาขาดแคลนครับแคลนน้ำแต่ว่าอย่างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะติดขนมไปบ้างถ้าเกิดสมมติมีเพื่อนอยากให้ขนมอะไรครับก็จะมีอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือว่าวันนั้นครูไปหาอุปกรณ์การเรียนที่ได้มาฟรีๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาติดไปด้วยแต่ว่าพระเอกของเราก็ยังเป็นน้ำอยู่แต่เราอาจจะมีอย่างอื่นที่จำเป็นแต่เวลาเราเอาน้ำไปให้เขาขนเราก็ต้องยอมรับนะว่าน้ำมันก็ต้องแพ็คใส่ขวดพลาสติกมันคงไม่สามารถลอยขึ้นไปได้ใช่ไหมฮะแล้วเราจะจัดการกับเรื่องของขยะพลาสติกหรือขวดน้ำพวกนี้ยังไงจุดนี้เป็นจุดที่หลายคนถามมาว่าก็นั่นแหละมันคือขยะแต่ว่าส่วนใหญ่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเรื่องของระบบการให้เด็กสอนเด็กเนี่ยเก็บขยะเพื่อไปต่อยอดอาจจะเก็บไปขายหรือว่าอาจจะไปทำเป็นรีไซเคิลไปทำเป็นที่ปลูกต้นไม้อะไรอย่างซึ่งเรารู้แล้วว่ามันเป็นพลาสติกที่มันย่อยสลายไม่ได้เขาก็มีการจัดการในการสาดเขาเรียกว่าเสริมสร้างรายได้ให้กับเด็กคืออย่างน้อยเด็กรู้ว่าอุ๊ยนี่ขยะเนี่ยเก็บไปได้ตังค์นะเก็บมันจะเป็นค่าขนมเพิ่มเติมให้เขาอย่าว่าแต่เด็กแล้วผมก็เก็บอย่าไปแยกขยะแต่อย่างน้อยมันก็ได้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ให้เด็กรู้จักแยกขยะ 3R Reduce Reuse Recycle อย่างแทนที่จะสอนกันปากเปล่าขวดน้ำของพี่เข้มนี่แหละก็ยังได้กลายเป็นเครื่องมือการเรียนการสอนให้กับน้องๆด้วยค่ะเวลาไปแต่ละครั้งมีความสุขยังไงกับการทำความดีทำไมโครงการนี้ถึงได้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆตามความตั้งใจของเราคะพี่ลุงโดนก่อนได้ตลอดผมก็ถ้าถามว่าความสุขนะความสุขก็เริ่มมีตั้งแต่
ที่เริ่มคุยเริ่มคิดอะไรเริ่มต้นโครงการแล้วครับยิ่งได้ทำทุกเดือนทุกเดือนได้ไปเห็นน้องๆที่เขาลำบากในการขาดแคลนน้ำดื่มพอทางทีมได้ไปจากก็เห็นน้องๆได้มีน้ำแบบได้ดื่มแล้วก็รู้สึกแบบนึกถึงตอนเราสมัยเด็กๆถ้าเราไม่มีน้ำดื่มก็พอได้มีน้ำมีคนมาบริจาคให้ก็รู้สึกแบบดีใจมีน้ำดื่มรู้สึกมีความสุขเห็นน้องๆเขามีน้ำดื่มก็รู้สึกดีใจมากครับผมหล่อนะก็หล่อเตรียมตกงานแล้วเนี่ยอย่ามองหน้าแค่นั้นพอพูดแล้วมันจะร้องไห้โอ้ใจเย็นคุณแม่ค่ะกล้องฮะอินเสิร์ตไปทับไปเลยหัวฟูเลยเนี่ยต่อน้องชายเลยค่ะน้องสาวค่ะน้องสาวค่ะค่ะอย่างโฟมอนนะดีมากยังค่ะอย่างโฟมอนพอแล้วอย่างโฟมอนนะคะก็มีความรู้สึกว่าคือการที่เราเนี่ยได้เป็นผู้ให้อ่ะค่ะมันมีความสุขยิ่งให้เราก็ยิ่งได้รับก็คือได้รับทั้งความสุขด้วยแล้วก็ได้เห็นแบบเห็นพี่ๆเราเนี่ยนะคะได้ทำอะไรเพื่อสังคมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากมีส่วนร่วมตรงนั้นแม้ว่าบางครั้งเราจะติดภารกิจของเราเองเนาะแต่ว่าโฟมอนก็จะจับสรรเวลาคือแบบหาเวลามาเพื่อจะได้มามีส่วนร่วมนิดๆหน่อยๆคือเล็กน้อยมันก็สุดยอดมากเลยค่ะโอ้โหเขาบอกคนนี้ใจดีแล้วแบบขอตังค์ก็ให้ด้วยใช่ไหมคะพี่เคนคุยกันแล้วคนนี้ก็ร่ำรวยมากสายเปย์นะคะสายเปย์แล้วเวลาเราเข้าไปเนี่ยเรามีกิจกรรมอื่นๆไปเสริมด้วยไหมฮะบางครั้งก็จะมีเล่นดนตรีร้องเพลงให้เด็กๆบางครั้งก็จะทำกิจกรรมเสริมสถานการณ์ไปด้วยแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ว่าเด็กบางทีเด็กเล็กมากเราก็อาจจะเล่นได้บางอย่างเอาขนมไปแจกแล้วถ้าบางจุดมีเด็กโตด้วยเราก็หากิจกรรมเสริมไปมา14ที่14ครั้งครั้งต่อไป15ครับที่ไหนประทับใจที่สุดขอพูดด้วยมั้ยจริงมันลืมใครทุกที่เขาลืมเราไปแล้วคุณครูว่าขอพูดด้วยคือประทับใจที่หนึ่งครั้งที่ไปพะเยาครั้งที่เท่าไหร่นะพะเยาครั้งประมาณ5หรือ6ประมาณนี้ครั้งที่6คือที่ไปพะเยาอะค่ะคือเรานัดกันที่คลอง13ก็คือที่บ้านนัดกันประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเดินทางจากที่บ้านเนี่ยไปพะเยาใช่ไหมคะคนขับคือคนนี้เลยขับรถไปใช่ขับรถไปเองใช่ไปคือพะเยาเดินทางยากมากคุณใช่ค่ะกว่าจะผ่านแพร่เข้าน่านออกนู่นนั่นไปกัน6คนคนนี้เป็นคนขับแล้วบอกว่าตัวครูก้อยเนี่ยก็คือด้วยไม่ชำนาญทางก็จะดูเส้นทางไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แบบทางขึ้นเขาเนี่ยมันกลางคืนใช่ไหมคะมันก็ต้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วแบบรถมันสวนมาบางทีเราบอกเฮ้ยมันจะเบรกหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าแล้วที่โรงเรียนเนี่ยเขาต้อนรับเราดีมากค่ะคือประทับใจเขาต้อนรับดีมากค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาไกลขนาดเนี้ยแต่ว่าเขาต้อนรับเราดีคือเรามีความสุขอ่ะมันเหนื่อยแต่มีความสุขแล้วพอท่านเนี่ยก็พาไปเที่ยวแถวนั้นนิดนึงไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวต่อใช่ค่ะแล้วก็เราก็กลับกันวันนั้นเลยก็คือไม่ได้อาบน้ำก็มาถึงบ้านตอนเช้าอาบที่หลังอาบที่หลังแปลกๆแสดงว่าคุณก้อยไม่อาบท่านเดียวนะคะเขาบอกเขาอาบหมดเลยอาบก่อนที่จะไปโรงเรียนคือเราไปขับรถไปกลางคืนถึงนู่นเช้าทำกิจกรรมแล้วก็เดินทางกลับใช่ค่ะก็คือกลับด้วยชุดเดิมของเราเนี่ยคือด้วยความที่เราต้องทำงานกันต่อเราก็เลยค้างแบบค้างนานๆไม่ได้แต่ละคนภารกิจก็แน่นอยู่แล้วคือจริงๆแล้วประทับใจมันทุกที่แต่ว่าแต่ละที่มันมีสตอรี่ต่างกันอย่างเช่นที่บ้านเดี๋ยวเคยไปบ้านเขามาครับที่ชุมพรบ้านพี่ดนใช่ค่ะอันนั้นคืออันนี้ขึ้นเขาอันนี้ก็โหดมากเลยครับผมมาต่ออันนี้ขึ้นเขาคือถึงที่เสร็จปุ๊บเนี่ยฝุ่นเต็มรถเต็มเลยหมดรถกระจายสีขาวกลายเป็นสีแดงใช่อย่างอีสานก็ไปหลายที่อีสานโคราชขอนแก่นภาคตะวันออกก็ปราจีนบุรีสองรอบเลยปราจีนบุรีมาขอมาสองรอบนครนายกด้วยนครนายกก็หลายครั้งสองครั้งค่ะนนทบุรีประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีสานอีกรอบนึงก็คือต้นเดือนหน้ามีช่องทางไหนในการรับการติดต่อจากโรงเรียนที่เขารู้สึกว่ามีความต้องการอยากจะให้โครงการนี้เข้าไปช่วยเหลือบ้างจริงๆแล้วตอนนี้คือเขาติดต่อมาเองโดยที่ผ่านสื่อโซเชียลเพราะว่าเราจะมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งภาพนิ่งและแต่ละคนที่ไปทุกคนก็จะแชร์ลงของตัวเองหมดเลยมันก็จะมาหลากหลายทางแต่ว่าส่วนใหญ่จะเซ็นเตอร์ที่เพจของโครงการบางทีชื่อเพจว่าโครงการน้ำเพื่อน้องเลยครับอ๋อก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็รวมไปถึงคลิปวิดีโอเราก็จะถ่ายลง YouTube ก็ใช้คำว่าโครงการน้ำเพื่อน้องแล้วก็ใส่ครั้งที่ไปใส่ครั้งที่1ถึง14แล้วจะมีสถานที่บอกไว้งบประมาณหลักๆนี่คือมาจากการรับบริจาคมีภาคส่วนอื่นๆเข้ามาช่วยสนับสนุนของโครงการบ้างคะบางครั้งจะมีบริษัทเพื่อนๆที่เขาสะดวกก็จะขนไปทั้งบริษัทก็มีบางครั้งนะฮะคือบางทีก็ได้แบบมีแมทนึงที่ได้จากบริษัทเพื่อนบางทีแมทเดียวอยู่เลยเพราะว่าครั้งมันใช้เงิน
เป็นขั้นต่ำก็คือ10,000คือสตาร์ทที่10,000แน่นอนขั้นต่ำต่อครั้งกิจกรรมต่อครั้งเพราะว่าน้ำดื่มแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่ากันใช่เราใช้วิธีการเข้าไปซื้อน้ำดื่มในใกล้ๆครั้งแรกคือเราซื้อจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็ขับรถขนกันไปเองแล้วมันลำบากเหมือนกันมันลำบากมากเพราะน้ำมันหนักแล้วก็เดินทางลำบากใช่ครับหลังๆแล้วก็เลยปรับว่าเราถือสตางค์ไปแล้วก็ไปสั่งในพื้นที่ใกล้ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วให้เขาไปส่งแล้วก็ใครที่ฝากมาเป็นน้ำดื่มแล้วก็เอาขึ้นรถไปต่างหากอย่างเงี้ยครับค่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะร่วมบุญด้วยเรียกว่าร่วมบุญด้วยแล้วกันเนาะจะสามารถร่วมได้ยังไงบ้างคะติดต่อพวกเราได้หมดเลยที่เห็นหน้าตรงนี้ครับนะฮะหรือไม่ตัวจริงแน่นอนไม่มีตัวปลอมก็จะบอกเบอร์โทรกันหน้าจอเลยไหมคะบอกเบอร์ถ้าบอกได้ครับ095โอ้บอกจริงค่ะ522666เบอร์ใครครับอันนี้เบอร์ส่วนตัวผมเลยหรือไม่ถ้าเกิดว่าบางคนที่เป็นเพื่อนใน Facebook ของพวกเราเนี่ยก็สามารถแอดมาถามได้เพราะทุกคนก็จะมีช่องทางในการช่วยกันหาบริจาคได้หมดเลยครับตั้งใจจะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆไหมแบบครั้งที่15 16 17ไปถึงครั้งที่100เลยคือณตอนนี้แพลนที่มีโรงเรียนที่ขอความช่วยเหลือมาแล้วตอนนี้เลยกลางปีหน้าไปแล้วครับคือตอนนี้ณปัจจุบันนี้ฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนขอมาอีกเราก็จะไปเรื่อยๆตามที่เขาขอมาไปจนกว่าจะขึ้นเขาไม่ไหวอะรถใช่ไหมคะรถเหมือนรถประโคนแล้วเดี๋ยวก็รถครับทราบว่ามีเพลงประจำโครงการด้วยคือตอนแรกก็ไม่ตั้งใจว่าจะมีเพลงประจำโครงการแต่ไปมาเพลงนี้คือผมเคยแต่งมาประมาณ 4-5 ปีแล้วเป็นเพลงที่แต่งให้กับหน่วยงานองค์กรหนึ่งแล้วพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริจาคน้ำดื่มและความหมายผมว่าความหมายมันก็เหมาะนะก็เลยไปเอาดนตรีแล้วก็เอามาร้องใหม่ชวนเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยมาร้องกันใหม่ร้องเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไม่เป็นไรในเรื่องเราอยากทำบุญก็ลองมาช่วยกันร้องเป็นเพลงที่ชื่อว่าเพลงน้ำครับเพิ่งจะทำได้ก็หลายเดือนแล้วเนาะหลายเดือนแล้วครับเพลงน้ำเอางี้ดีกว่าช่วงนี้ขออนุญาตให้พี่เข็บใครร้องบ้างฮะเดี๋ยวในเพลงตอนนี้มี3คนที่แน่นอนแล้วจะมีเพื่อนอีก1ท่านแล้วก็จะมีเพื่อนๆท่านอื่นที่เป็นสมาชิกเนี่ยเข้ามาร่วมแจมด้วยแต่ว่าอาจจะร้องไม่เป็นเดี๋ยวให้เขามาขยับขยายได้เลยขยับขยายไม่ร้องอย่างนั้นก็ไม่มีไมค์แสดงว่าไม่ร้องเหรอคะเนี่ยเป็นแดนเซอร์คนนี้สิ่งนี้เรียกขยับขยายอย่างเดียวเลยคนนี้คนนี้สิ่งนี้คุณก้อยร้องเก่งว่ารายการนี้จะต้องถูกปิดค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่านะคะสำหรับบทเพลงน้ำค่ะครับผมเดี๋ยวเชิญสมาชิกผมเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันใช่ครับมาด้วยอุ้ยมีสมาชิกครับผมอันนี้จะเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นหลานนะครับผมเพลงที่ชื่อว่าแค่นี้ทำความดีอาบสักล้างทั้งนาชีวิตรายวันทุกพันนรำไปเติบจนโตไม่ว่าชาเชื้อใดก็ล้วนอาศัยน้ำใช้น้ำดื่มถึงมาก็ต้องอาบน้ำแปรงฟันกิจวัตรประจำวันก็น้ำใช่ไหมในสักผ้าล้างจานรดน้ำต้นไม้ประกอบอาหารมาได้ใช้น้ำทำดินน้ำจะร้อนจะเย็นก็เป็นประโยชน์ร่างกายต้องบริโภคตามจนวันตายขาดอาหารสักวันยังพอทนได้แต่ขาดน้ำเพียงวันใดร่างกายก็โทรมเดือดอาบสักล้างก็นาชีวิตรายวันพันน้ำรำไปเจอจนโตไม่ว่าชาติเมื่อใดก็ล้วนอาศัยน้ำใช้น้ำดื ไม่มีน้ำมากกว่าพื้นดินเป็นที่อยู่ที่กินปูปลาอาศัยด้วยน้ำฟองแม่น้ำทะเลที่กว้างใหญ่ต่อเลี้ยงชีวิตใจเติบใหญ่เติบโตมีแต่เรื่องดีๆที่น้ำมีคุณค่าที่เราเสียขึ้นมาอย่าโทษโกรธเคืองช่วยกันคนละนิดเพื่อชาติไทยรุ่งเรืองThank you.
แบบบอกคุณสมบัติของน้ำบอกว่าโอ้ยชีวิตประจำวันเราเนี่ยต้องใช้น้ำนะพอฮะพี่พอฮะพอค่ะอย่าไปกระชับพื้นที่ไปยิงใกล้ๆกันหน่อยได้ไหมฮะตัวเล็กกันหน้าหน่อยเด็กตัวเล็กอย่างนี้นี่ก็เป็นรุ่นเยาว์นะคะเหมือนเป็นจิตอาสาแบบที่ต้องส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นด้วยในสังคมแบบนี้ครับผมนะคะคุณผู้ชมคะเพลงนี้ดิฉันเชื่อว่าน่าจะรับฟังได้ทางออนไลน์ใช่ไหมคะทางเพจที่บอกไปคือน้ำเพื่อน้องครับผมค่ะแล้วสามารถฟังทางอื่นได้ด้วยไหมคะจริงๆก็จะมีใน YouTube ครับผมก็สามารถชื่อเซิร์ชชื่อเพลงแล้วก็พิมพ์ว่าโครงการน้ำเพื่อน้องก็น่าจะเจอกับชื่อเพลงว่าน้ำเอาละฮะจากเรื่องราวของโครงการเพื่อสังคมของพี่เข้มเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูอีกหนึ่งบทบาทของพี่เข้มกับการเป็นศิลปินของวงเย่ครับผมรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันได้ใน The People Show ครับเฮ้กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรายการ The People Show และช่วงนี้ยังอยู่กับพี่เข้มกับพี่ๆของโครงการน้ำเพื่อน้องมาพูดคุยกับอีกหนึ่งบทบาทกับการเป็นศิลปินวงเย่ตอนนี้บนเวทีเนี่ยค่อนข้างอบอุ่นอีกนิดนึงจะแน่นเกินไปแล้วนะฮะมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวให้แนะนำตัวหน่อยแล้วกันพูดเองไหมครับพูดเองไหมโอเคเอาพูดได้นะฮะพูดได้แนะนำตัวหน่อยครับครับผมเท่ครับมือกองวงเย่ครับมือกองวงเย่และพี่เข้มเล่าให้ฟังถึงเรื่องของวงเย่หน่อยฮะว่าอยู่ดีๆจากการเป็นพิธีกรรายการทีวีแล้วเราไปเป็นศิลปินไปเป็นนักร้องได้ยังไงจริงๆทำคู่กันมาแต่ว่าร้องเพลงไม่เคยดังสักครั้งไม่เคยเกิดแต่ว่าจะเห็นภาพในเรื่องของการทำงานเป็นพิธีกรมากกว่าแต่ว่าวงนี้คือทำมาคู่กันแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเผยว่าไปเจอกับพี่ๆท่านหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นพี่ที่คอมบอร์ดในวงการเพลงก็เลยคุยกันแล้วเขาก็ชวนไปเอ๊ะสนใจไหมไปร่วมทำเพลงในค่ายไหมนะชื่อว่าพี่เกรนนะครับพี่เกรนลาแซวนะครับซึ่งในค่ายก็จะมีพี่ๆหลายท่านอย่างเช่นพี่มาร์คซึ่งเป็นอดีตคู่ศิลปินดูโอยุค90เอ็ดมาร์ฟนะฮะแล้วก็จะมีพี่หมออ้อยที่เป็นที่ปรึกษาของค่ายด้วยแล้วก็เลยตั้งค่ายใหม่ที่ชื่อค่ายว่าพากันรวยเรคคอร์ดพากันรวยเรคคอร์ดชื่อดีจังเลยชื่อดีมากซึ่งวงเย่ก็จะเป็นศิลปินเบอร์3ของพากันรวยเรคคอร์ดในเครือของ The Acid Connection ครับทำเพลงแนวไหนบ้างคะวงเย่เนี่ยวงเย่จริงๆจะเป็นร็อกวาไรตี้ครับก็จะมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วก็อาจจะมีการขยับแข้งขยับขาขยับเอวได้ครับผมเพลงช้าก็จะมีทั้งเป็นร็อกแล้วก็เป็นป๊อปร็อกอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งถ้าเกิดได้ดู MV ของเขาเขาบอกว่ายิ่งอยากขยับแต่ยิ่งขยับแข้งขยับขาขยับเอวนางเอก MV เนี่ยเรียกว่าร้องว้าวเป็นใครฮะนางเอกของเรานะครับคนนี้นะคะนั่นก็คือคุณแตงกวานี่ไม่ได้นะคะได้น้องเอมมี่แม็กซิมมาเป็นนางเอกเอ็มวีแล้วก็จะมีพี่หมออ้อยมาเป็นนางเอกร่วมกันด้วยครับแล้วก็จะมีผู้ชายก็มีคุณเมฆพามันอันนี้ก็หนุ่มหล่อในโลกโซเชียลน่าจะรู้จักมีคุณปู่มหามุนีด้วยแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยครับผมคนมีคนนี้แล้วก็มีพี่ดีเจเก่งกี้ดีเจเก่งกี้ก็จะเป็นเขาจะดังในโลกของวิทยุก็จะมาช่วยเล่นแล้วก็จะมีสมาชิกของวงเย่มาเล่นกันอ๋อไม่ใช่เพื่อนๆที่เราเคยทำงานร่วมกันมาเป็นคนอยู่ในแวดวงอยู่แล้วใช่ครับมาฟอร์มกันเป็นวงเย่แล้วก็มาทำ MV ตัวนี้ตอนนี้ MV เพิ่งจะปล่อยไปได้ประมาณ 3-4 วันเองครับเพิ่งจะเสร็จโอ้แสดงว่าสดๆร้อนๆเลยเพิ่งร้อนออกไปเลยครับผมตอนนี้สามารถติดตามไอ้ MV ตัวนี้ได้ที่ไหน YouTube ครับผมพิมพ์ชื่อเพลงชื่อว่าเงิบเพลงเงิบเงิบวงเย่หรือว่าติ่งไปนิดนึงว่าพาเงยวงเงิบได้ไหมเดี๋ยวนะเงิบแต่ความหมายคือแบบอุ้ยหงายเงิบหงายเงิบประมาณนั้นแบบไม่ทันคาดคิดประมาณนี้ใช่ไหมคะเนื้อเพลงจะกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างก็จริงๆแล้วเราจะพยายามแต่งเพลงให้มันชื่ออยู่ในเทรนด์ครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของหนุ่มๆสาวๆจีบๆกันไปเจอผู้หญิงไปชอบเขาแต่ว่าเขาก็มีแฟนแล้วเราก็หงายเงิบปรากฏว่าเงิบเสร็จปุ๊บอ้าวเราเจอของดีกว่าอะไรเงี้ยเงือบสิฉันไม่แคร์ป้ายหน้ายังมีครับผมนอกจากเงือบมีกี่เพลงครับตอนนี้ถ้าในค่ายพากันรวยเรคคอร์ดคือเพลงนี้เป็นเพลงแรกในการเปิดตัวแต่ว่าก่อนอันนี้คือผมทำผลงานเพลงกันมาจากค่ายอื่นด้วยหลายเพลงแล้วประมาณ 4-5 เพลงแล้วก็เมื่อก่อนเคยออกเดี่ยวก่อนที่จะเป็นวงอีกก็รวมๆแล้วก็ประมาณ10กว่าเพลงแต่ว่าก็เกือบจะดังได้อีกนิดนึงจะดังเพลงนี้นะฮะก็หน่อยไหมก็หน่อยไหมวันนี้ The People Show ก็อยากจะฟังต้องร้องด้วยใช่ไหมฮะต้องร้องด้วยไหวไหมฮะ
ก็ไหวเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่งร้องโชว์เพราะเพลงเพิ่งเสร็จจะลืมเนื้อหรือเปล่ายังไม่รู้นะต้องได้ต้องได้ต้องได้นะต้องได้ต้องได้ต้องได้แต่ว่ารบกวนนะฮะคุณแจ็คคุณแตงกวาช่วยเป็นแดนเซอร์ในช่วยกันอยากเอ็นให้ผมดิผมอยากเห็นผมอยากเห็นคุณแตงกวาเต้นได้ไหมได้ไหมทีมงานก็บอกว่าอยากเห็นหน้าเอ้ยเอาอย่างนี้ครับผมรอช้าเดี๋ยวไปฟังเพลงเย่เพลงเงื่อนจากวงเย่ของพี่เข้มกันครับผมขอสมาชิกมาช่วยแดนซ์กันหน่อยแล้วกันนะฮะเตรียมเอวเลยแล้วเพลงเย่วงเงื่อนฮะเจอปุ๊บแบบว่าถูกใจปั๊บอุ๊ยคงโดนความรักเข้าใส่หน้าตาเฟี้ยวฟ้าวหุ่นบ้าใจคนอะไรใช่เลยอยากจะเผยเปิดใจให้รู้เอายังไงก็คนไม่เคยจีบดีไหมหรือว่าอยู่เฉยๆเป็นไงไม่ร้องไม่รู้จะถูกใจโดนเป็นใบจะเอายังไงล่ะทีนี้รักมาหมดเลยถ้าพาดีดีแต่แฟนเธอดีเดินมาเอาตอนไหนก็แล้วไงผมนี่ช็อกเลยผมช็อกเลยแต่ยังไม่ต้องเงิบเลยอาจเคยไม่เข้าใจจากมีแฟนยังมีเธอในควงแขนเธอเดินมีคนควงแขนโอ้แฟนจะเศร้าใจกะจะลุ้นเท่าแม่คุณคนงามโอ้ยช่างทำให้ผมหวั่นไหวเป็นนางฟ้าจากสวรรค์ชั้นไหนถึงงามบาดใจเหลือเกินได้แต่คิดฝันอยู่ล้มล้มผมคงไม่มีทางชื่นเชยเธอมีเขาโอบใจโนเอ้ยช็อตเลยเล่นเธอแบบนี้ก็ถูกใจแต่ก็โดดขึ้นไปจะเอายังไงล่ะทีนี้มันมาหมดเลยท่าทางดีๆแต่แฟนเธอที่เดินมาเอาตอนไหนก็แล้วไงอ่ะผมนี่ช็อกเลยผมช็อกเลยเจ็บอย่างนี้ก็เงิบเลยเพราะเอ้ยไม่เข้าใจอยากจะมีแฟนยังไม่ทันได้วางแผนเธอเดินมีคนอ้วนแขนโอ้มันแสนจะเศร้าใจขอเอวหน่อยได้ไหมฮะเยอะเยอะได้ไหมเอ่ยก็ถูกใจแต่ก็โดนจนใบจะเอายังไงล่ะทีนี้หมดเลยท่าทางดีดีแฟนเธอดีเดินมาตอนไหนแล้วไงอ่ะเงียบดิผมนี่ช็อกเลยผมนี่ช็อกเลยเจออย่างเงี้ยก็เงียบเลยอัดเพราะเอ้ยไม่เข้าใจอยากจะมีแฟนยังมีฉันไม่วางแผนเธอเดินมีคนควงแขนโอ้มันฉันจะเศร้าใจผมช็อกเลยผมนี่ช็อกเลยรู้อย่างเงี้ยไม่น่าเลยเจ็บเจ็บไปไม่ปล่อยใจเดียวยังไม่ทันได้ว่าเสียเธอได้มีแฟนเยอะโอ้ยมันเยอะใจค่อยใจโอ้ยเหนื่อยพร้อมมีเงาบเลยโอ้ยตัวเองก็เหนื่อยเองเนาะโอ้โหพี่แจ็คก็เงิบไปเลยนะคะพี่เข้มบอกว่าปกติตอนร้องเนี่ยแล้วชอบนาการเหมือนถึงนางเอก MV เนี่ยครับผมเสียงจะมีพลังมากกว่านี้ถูกต้องครับพอไปมองแทงความปุ๊บเงิบเลยผมหายใจไม่ทันเลยบอกเลยหายใจไม่ทันเงิบไปเนี่ยเงิบเพราะตัวเองนี่แหละความยากในการทำเพลงกับการเป็นพิธีกรทีวีมันต่างกันยังไงฮะคือเราใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปมันก็จะรีแลกซ์นะครับผิดบ้างถูกบ้างมันไม่มีใครกำหนดแต่ว่าที่สำคัญคือเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะบางทีไปออกงานเนี่ยผมก็ลืมบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันลืมบ่อย
ต่ทีวีมันเทคได้แต่สมมติเราเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมันไม่มีเทคเนี่ยมันต้องอยู่ที่ไหวพริบในการแก้ปัญหาคือบางทีผมก็ชอบแปลงเนื้อเพลงคนอื่นไปแล้วก็ไปร้องพอแปลงมาเราจำต้นฉบับไม่ได้เพราะเราร้องแปลงจนเป็นบ่อยเหมือนกันบ่อยวันนี้คือเนี่ยจะแปลงเพลงตัวเองแล้วก็จำเนื้อเพลงตัวเองแล้วก็จำไม่ได้จำต้นฉบับไม่ได้เราร้องแบบเล่นๆไปซะจนชินแต่ว่าที่สำคัญคือผมว่าการที่เราเอนเตอร์เทนให้คนมีความสุขมันน่าจะเพียงพอสำหรับการเป็นนักเอนเตอร์เทนเนอร์คนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมมันมีจุดร่วมบางอย่างระหว่างโครงการน้ำเพื่อน้องกับการเป็นนักดนตรีอย่างการทำงานของวงเย่จุดร่วมที่สำคัญคือเรื่องของความสุขต้องมีความสุขก่อนทำไมเราถึงเลือกที่จะทำโครงการอะไรพวกนี้ทั้งนั้นจริงแล้วเราไปทำงานพิธีกรอย่างเดียวก็ได้รับตังค์เสร็จกลับบ้านนอนทำไมถึงต้องดิ้นรนไปทำอะไรมากมายจะต้องมาหันมาทำเพลงจะต้องหันมาทำโครงการพวกนี้ฮะคือเราชอบหลายอย่างซึ่งเราก็บอกเลยว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งหรอกนะแต่ว่าเรามีความชอบในการพูดชอบเอนเตอร์เทนชอบลุยชอบขึ้นเขาเรารู้สึกว่าทำบางสิ่งบางอย่างแล้วถ้ามันมีประโยชน์ด้วยมันก็ดีนะคือเราไม่สนุกแค่คนเดียวเราชวนเพื่อเราชวนคนรู้จักไปสนุกกับเราแล้วมันได้ประโยชน์มันก็น่าจะดีกว่าไปเที่ยวเล่นวันๆไปดื่มไปอะไรอย่างเงี้ยมันความหมายมันคนละแบบกันแล้วไม่ได้ทำความดีคนเดียวด้วยก็จะชวนเพื่อนๆมาด้วยเพราะถ้าไปคนเดียวก็จะไม่ค่อยไปเราก็ต้องขอกระเป๋าตังค์ของเพื่อนๆยืนหนึ่งไงถ้าไปคุณผมเมาไงคุณผมเมาไงไปต้องไปค่ะต้องเป็นกองใช่กระเป๋าตังค์สายเปย์ไปดูกันนะเหลือหรือเปล่าค่ะแล้วไปดนตรีเปิดหมวกด้วยใช่ไหมคะสำหรับวงเย่นี้ไปร่วมกันอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างแล้วแต่จังหวะคือบางทีเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้จะมีน้องๆที่เป็นนักดนตรีจิตอาสาจะเป็นเด็กๆที่เขาอยากหาวิธีร้องเพลงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีโอกาสแล้วก็ไปนะเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยเราก็จะชวนเพื่อนๆบางทีก็ขนกันไปทั้งกองทัพเลยฮะไปทีก็ตลาดเขาจะทำวุ่นวายหน่อยอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องมาอีกแล้วนะมาอย่างครั้งหน้าของโครงการน้ำเพื่อน้องเราสร้างไปแล้วจะลงไปที่โคราชใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วโครงการของการเปิดหมวกที่ลงไปสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามตลาดที่ไหนก็ไม่รู้แหละเรามีโปรแกรมหรือยังจริงๆประมาณปลายเดือนนี้จะมีอีก2ที่แต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มที่ชัดเจนแต่ว่าจะมีอีก2ที่ค่ะคือเจ้าของตลาดกำลังพิจารณาผลงานดูว่าไม่ต้องไปแล้วจะต้องปิดตลาดเลยไหมลูกค้าจะหมดหรือเปล่าถ้าดูจากวันนี้อาจจะต้องไม่ได้รับแล้วบอกเขาเลยนะว่าเอาความเพราะเอาความหล่อเอาความสวยทิ้งไว้เลยไม่มีเราจะมีแท้ความสนุกความสนานเจ้าของตลาดถ้าอยากให้พี่เข้มไปเปิดหมวกก็ได้ได้ไหมจริงๆช่วงแรกๆเนี่ยเราขอเขาไปเล่นแต่ช่วงหลังๆนี่ก็จะมีบางตลาดเฮ้ยเข้มมาช่วยพี่หน่อยเพราะว่าเขาอยากได้อยากทำให้ตลาดคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางที่พี่บางที่คือติดต่อมานะครับเพราะบอกแล้วว่าถ้าเกิดจะเอาหล่อๆเอาสวยๆคุณจ้างเขาแต่ถ้าเกิดเอาพวกเราคุณไม่ต้องจ้างแต่ว่าขอยอดบริจาคแล้วกันขอพื้นที่ให้เราได้แสดงออกได้ให้มีการมีส่วนร่วมจากคนที่เดินตลาดร่วมกันเพื่อทำโครงการดีๆอย่างโครงการนะเพื่อน้องครับผมให้ฝากโครงการกับฝากวงจะฝากอะไรก่อนดีกว่าเอาเป็นโครงการเพราะว่าอย่างก่อนคือจริงๆแล้วนะครับการที่เราทำบุญเนี่ยมันทำได้หลายอย่างเอาแล้วแต่ว่าคุณถนัดแบบไหนคุณชอบอะไรก็เลือกเอาตามที่ความชอบแต่อย่างพวกเราชอบการที่เดินทางออกไปมอบความสุขแล้วก็มอบสิ่งของให้กับเด็กๆที่เขาขาดแคลนในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศซึ่งสัญญาแล้วว่าเราจะไปพยายามไปให้ได้ครบทุกที่ที่เขาร้องขอมาแล้วก็ที่สำคัญคือทำอะไรก็ได้ที่มันมีประโยชน์แล้วมันมีประโยชน์และมีความสุขกับตัวเองผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปหาเงินเยอะๆเรามีแค่10บาทเราแบ่งทำ5บาทก็ได้มันไม่จำเป็นต้องว่ามีเงินเยอะแล้วทำเยอะเอาเท่าที่กำลังตัวเองไหวแต่ว่าขอให้ทำกันบ่อยๆแล้วกันอย่างพวกเราสัญญาว่าเราจะทำกันทุกเดือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆสัปดาห์ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสนใจรับบริจาค ก็ดีหรือจะมาร่วมบริจาค ก็ดีหรือจะติดตามข่าวสารว่าครั้งหน้าโครงการน้ำเพื่อน้องจะลงพื้นที่ไปที่ไหนสามารถติดตามได้ที่ไหนฮะย้ำช่องทางกันอีกทีช่องทางนะฮะหลักๆ ก็คือที่แฟนเพจของโครงการน้ำเพื่อน้องครับพิมพ์ชื่อคำว่าโครงการน้ำเพื่อน้องได้เลยแล้วก็ถ้าไม่สะดวกในการเข้าไปในแฟนเพจก็โทรมาหาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์09556226666นั่นเองครับผมชอบเลข6พี่มากดีเน้นด้วยดีนะว่าเป็น6อาหรับิกถ้าเป็น6ไทยนี่พี่ปวดเอวเลยอาจจะเอวเคล็ดได้นะคะฝากโปรโมทเพลงบ้างค่ะเพลงก็ตอนนี้นะครับศิลปินผมเป็นเบอร์3ของที่พากรวยเรคคอร์ดนะครับซึ่งมีหลากหลายศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปู่มหามุนีมีน้องเอมมี่แม็กซิมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีพี่ๆน้องๆที่เป็นเน็ตไอดอลหลายๆท่านที่มาตกผลึกกับค่ายนี้แล้วนะกำลังจะทำผลงานเพลงออกมาในนามของ
พากรวยเรคคอร์ดก็ติดตามได้ที่ YouTube Channel The Artist Connection ซึ่งเป็นค่ายแม่ของพากรวยเรคคอร์ด The Artist Collection ใช่ The Artist Connection Connection แต่ว่าเสิร์ชคำว่าพากรวยเรคคอร์ดก็เจอพากรวยเรคคอร์ดก็เจอเพลงต่อไปมือกองก็มานะมือกองก็มาแต่แบบเอ๊ยยังไงไม่ได้เอากองมาไม่เอากองมาครับก็สามารถตีได้ครับคนนี้ทำไมถ้าตีกองเขาแปลกๆเพราะคนนี้มันต้องไปหาร่างกายจะเอลเคล็ดนะนอกจากเพลงตอนนี้เราจะมีเพลงอะไรเตรียมที่จะร้อนออกก็จะมีเพลงช้าที่ทำไว้แล้ว3เพลงครับแต่ว่าก็คงต้องยังไม่เปิดเผยเพราะว่าอยู่ในช่วงของการดำเนินงานในการเรียบเรียงใหม่การอเลนส์แล้วก็รวมถึงการอัดยังไม่เสร็จครับก็มีเตรียมไว้แล้วผลงานของวงเย่ไปตามได้ที่ไหนฮะพิมพ์ชื่อวงเย่ใน YouTube ก็เจอครับอย่างนี้จะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับภาษาอังกฤษ Y E A H ภาษาไทยก็คือวงเย่ตรงๆเลยครับค่ะนี่เราย้ำกันหลายรอบนะคะขายของกันเยอะนิดหน่อยคุณผู้ชมคะแต่ point หลักๆที่อยากจะนำเสนอเลยก็คือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเราชื่นชมในการที่พี่เข้มทำชื่นชมในสิ่งที่ทุกท่านบนเวทีวันนี้ทำนะคะนั่นคือการมอบความสุขให้กับคนอื่นทำความดีเพื่อสังคมเชื่อแน่ว่าถ้ามีคนอย่างนี้เยอะๆสังคมน่าอยู่ขึ้นอีกแน่นอนค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่มามอบความสุขให้กับรายการของเราครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The People Show แล้วนะครับเราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่อว่าเขาต้องเล่นใหญ่